มาดูกันที่ตลาดทองคำบ้างนะคะที่ก็บอกว่าจับตาเรื่องของการประชุมของเฟดเหมือนกันนะว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าที่ประชุมในภาคฝากฝั่งของตลาดทองคำเขาก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าเฟดอาจจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้แต่ว่าส่งสัญญาณที่น่าจะมีการเตรียมปรับขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะมาดูกันนะล่าสุดราคาทองคำโพเมทมีการปรับตัวลดลงมา 0.28% ค่ะยืนอยู่ที่ 1,253 เหรียญขณะที่ทองคำบ้านเราเหมือนวันนี้นะคะก็มีการปรับตัวย่อลงไปเช่นเดียวกันค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้อ 24,50 บาทขายออก 25,50 บาทด้านทองรูปพรรณนะคะรับซื้อ 28,17 บาทขายออก 21,050 บาทค่ะประเมินกันต่อค่ะตลาดทองคำจะเป็นยังไงต่อไปนะคะค่ำคืนนี้ค่ะอยู่กับคุณณัฐธีจุฑาวรางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาสสิกโกฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐธีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะต้องประเมินกันเลยแหละค่ะว่าทิศทางราคาทองคำจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ 1,253 เหรียญตอนนี้กับปัจจัยที่รอบด้านไปหมดเลยนะคะทั้งในเรื่องของผลการประชุมเฟด 2-3 พฤษภาคมนี้ที่ประชุมนะคะเรื่องของฝรั่งเศสหรือว่าทางด้านของยุโรปก็ดีส่งผลต่อทิศทางของทองคำในระยะนี้ยังไงบ้างคะค่ะก็สำหรับราคาทองคำนะก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีการขายแล้วก็มีการปรับตัวย่อลงมานะจากช่วงในช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำยังยืนที่ระดับ1,260เหรียญนะแต่ว่าล่าสุดราคาทองคำก็ลงมาทดสอบเกือบบริเวณแนวรับ1,250เหรียญนะคะก่อนที่จะยืนบริเวณนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะตลาดก็จับตารอดูการประชุมเฟดนะในวันที่ 2-3 พฤษภาคมนะที่จะถึงนี้นะในตามเวลาสหรัฐนะก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าตลาดจะอาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักในการประชุมครั้งนี้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าตลาดก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับเดิมในการประชุมนี้นะคะแล้วก็ตลาดก็มองไปในเดือนมิถุนายนมากกว่านะคะว่าเฟดมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนนะคะมากกว่า 70% นะในนาปัจจุบันนะที่มองไว้นะแต่ว่าปัจจัยส่วนหนึ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่เริ่มทยอยประกาศออกมาในเดือนใน1เดือนที่ผ่านมานะก็ออกมาค่อนข้างอาจจะออนแอร์กว่าที่ตลาดคาดการณ์นะทั้งตัว GDP สหรัฐไตรมาสแรกนะที่ถือว่าโตช้าสุดในรอบกว่า3ปีนะขยายตัวเพียง 0.7% นะคะแล้วก็รวมถึงแผนการปฏิรูปโครงสร้างภาษีนะที่ถือว่าตลาดผิดหวังในสัปดาห์ที่แล้วนะที่ว่าไม่ชัดเจนนะแล้วก็อาจจะสร้างปัญหาให้เกิดภาวะงบประมาณขาดดุล นะต่อไปในระยะยาวนะซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้นะก็ถือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ตลาดจะต้องดูด้วยว่าหลังจากผลการประชุมในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะอัตราดอกเบี้ยคงเดิมตามที่คาดไหมนะฮะแล้วก็แถลงการของคณะกรรมการ FOMC นะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะให้ความมั่นใจถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งหน้าหรือเปล่านะฮะตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะฮะที่อาจจะเข้ามากดดันทองคำแล้วก็ทำให้ราคาทองคำจะเห็นได้ว่ารีบาวขึ้นได้ไม่ไกลนะฮะแล้วก็ยืนอยู่ในระดับนี้แล้วก็ถือว่าลักษณะในตอนนี้นะราคาทองคำก็เคลื่อนไหวในลักษณะเป็นไซเวย์นะแล้วก็ถือว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้นะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะปัจจุบันแบบนี้นะคะแล้วก็ปัจจัยที่อาจจะมีเข้ามาหลักปัจจัยนะก็แนะนำลงทุนให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้นมากกว่านะคะก็เก็งกำไรระยะสั้นเพราะว่าความผันผวนน่าจะมีในสัปดาห์นี้แล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์นะการเลือกตั้งฝรั่งเศสรอบสองก็รออยู่นะในวันอาทิตย์นี้นะที่จะถึงนะก็ถือว่าจริงๆแล้วตลาดก็มีการคาดการณ์ว่านายมาครองนะคะผู้สนับคนนี้นะน่าจะได้เป็นตัวเต็งชนะการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทุกอย่างก็มีความไม่แน่นอนนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีความผันผวนของราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์ถึงต้นสัปดาห์หน้าได้ขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งด้วยนะเพราะว่าถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะก็เป็นการชี้ชะตาว่าฝรั่งเศสจะอยู่ในสภาพยุโรปต่อไปหรือไม่นะฮะตรงนี้ก็ต้องติดตามกันดูด้วยแต่หนึ่งอย่างนะคะก็คือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะคะแล้วก็อาจจะสร้างความผันผวนให้กับราคาทองคำในสัปดาห์นะคะในระหว่างสัปดาห์ได้เนื่องจากมีทั้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะอัตราการว่างงานแล้วก็รวมถึงอัตราค่าเฉลี่ยต่อชั่วโมงนะที่อาจจะสร้างความผันผวนถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาผิดจากที่คาดการนะคะซึ่งก็ต้องติดตามกันในช่วงปลายสัปดาห์นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเราให้กรอบราคาทองคำกันหน่อยนะแนวรับของราคาทองคำนะคะอยู่ที่ระดับ 1,250 อย่างที่บอกไว้นะคะถ้าหลุดลงไปนะคะสำหรับนักทุนที่อยากจะเข้ามาเก็งกำไรขาซื้อนะคะเราให้ดูที่แนวรับบริเวณ 1,250 เหรียญแต่ว่าถ้าหลุดลงไปนะเราให้จุด stop loss ที่ระดับ 1,240 เหรียญในพันล่านะเพราะว่าถ้าหลุดลงไปก็
จะขึ้นมาในลักษณะเป็นไซด์เวดาวลงไปเลยนะคะส่วนแนวต้านนะคะอยู่ที่ระดับ 1,265 1,240 เหรียญสำหรับนักลงทุนที่อยากจะเปิดช็อตนะคะเราให้ที่แนวต้านบริเวณนี้นะคะถ้าเกิดว่าราคาทองคำที่หาแนวต้านบริเวณนี้นะคะสามารถเปิดช็อตลงมาได้นะคะแต่ว่าก็มีจุดรับรองสำหรับนักลงทุนที่เปิดช็อตอยู่ที่บริเวณ 1,265 เหรียญด้วยค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ชัดเจนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทองคำสัปดาห์นี้ดูว่าจะเป็นไซด์เวย์แล้วก็ยังสามารถผันผวนอยู่เลยผันผวนแล้วก็ลงไปได้อีกนะคะจับตาเรื่องของการประชุมเฟดค่ะเมื่อกี้คุณนัทบอกว่ากรอบแนวรับ 1,250 ถ้าหลุดลงไปให้ดูจุด stop loss ที่ 1,240 เหรียญขณะที่แนวต้านนะมองว่าอยู่ที่ 1,265 ถึง 1,270 เหรียญใครที่ลงทุนเนี่ยแล้วถ้ามีการโอกาสเปิดช็อตลงไปไม่ผ่านจุด stop loss ก็คือ 1,2605เหรียญค่ะแหมดูทั้งฝั่งขาลองแล้วก็ขาช็อตนั้นก็อยู่ใกล้ๆเคียงกันนะคะแต่ว่าจับตามองค่ะทั้งประเด็นในด้านของผลการประชุมเฟดนะคะเรื่องของการเลือกตั้งในฝรั่งเศสแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาของสหรัฐโดยเฉพาะในช่วงปลายสัปดาห์กันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้า